วันนี้เวลาเจ็นาฬิกา31นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยาราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานทางด้านศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัขในพระอนุเคราะห์สายพันธุ์แจ็คร็เซลเทอร์เรียเพศผู้ชื่อแจ็คกี้อายุสองปีเขา รับการผ่าตัดศลัลยกรรมกระดูกต้นขาหน้าซ้ายกระดูกเชิงกรานซ้ายและกระดูกสะโพกขวาที่หักจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยครั้งแรกได้เข้ารับการผ่าตัดภาวะฉุกเฉินเพื่อแก้ไขกระบังลมฉีกขาดที่โรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพย์พิมานจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันร่างกายมีการตอบสนองการทำงานของอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้น ด้วยพระเมตตาและส่งห่วงใยถึงอาการบาดเจ็บของสุนัขดังกล่าวศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีส่งรับไว้ในพระอนุเคราะห์และส่งต่อมารักษาอาการบาดเจ็บกับทีมสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางณโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบให้แก่สุนักโดยทรงเอาพระไถ่ใส่ในทุกขั้นตอนตลอดการทรงงานให้การผ่าตัดรักษาเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้งนี้ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health อันเป็นวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมแนวทางการปฏิบัติต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันนำไปสู่การมีสุขอ,อนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน